สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อประจำวันที่13นะครับกันยายน2566นะครับผมเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับเมื่อวานนี้ของเราก็ถือว่ามานะครับพี่ๆน้องเมื่อวานนี้วิ่ง1นะครับเนาะ1ถือว่ามานะครับมาใน2รอบนะครับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับแต่ว่าสายรูดนี้ไม่มานะครับ5เนี่ยไม่มานะครับพี่ตัดออกเลยเนาะเมื่อวานเฉพาะกิจนะครับ96043นะครับของเราไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีส่วนรอบพิเศษนะครับ018กับ07นะครับของเราใครเอา1ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่18ตรงๆเน้นๆนะครับในรอบพิเศษส่วนรอบปกติ132กับ23นะครับออกบนออกล่างเลยของเราไม่มีคู่นะครับในรอบนี้ก็หลุดไปนะครับรอบปกติส่วนในรอบ VIP นะครับ60881นะครับของเรามาอีกแล้วใครวิ่งรูดที่1เข้าไปที่นะครับ1881นะครับก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับผมในตัวเน้นตัวเจาะเนาะเมื่อวานนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับแนวทางเข้าน้อยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านน้ำตาทองไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านเสียงโชคนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งผ่านเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมวันนี้เลขตารางของเรานะครับผมก็จะมีในที่เลข2เลข3เลข0นะครับเลข5เลข9นะครับเลข7นะครับผมเนาะ052937นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับในโค้งสุดท้ายสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข5นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข9นะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับ5ก็จะเป็นในที่50 52 53 57นะครับ90 92 9397นะครับพี่ๆ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่952นะครับ590นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับห้าสองเก้าศูนย์นะครับ97แล้วก็53นะครับพี่เนาะ9กับ5นะครับใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินที่เลขตารางได้เลยนะครับพี่ๆวันนี้เนาะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมผิดพลาดยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ